จำได้ไหมแมวจรอ้วนเกินจนต้องเข้าคอร์สลดน้ำหนักอยากหนีแต่โดนจับได้ทันควันเหตุติดพุงไปไหนไม่รอดข่าวเด่นข่าวเด็ดจะชวนเพื่อนๆไปดูไวรัลเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อทางองค์กรช่วยเหลือสัตว์ในรัสเซียนะคะได้เข้าช่วยเหลือแมวจรตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโคซิกหรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือครัมซึ่งสิ่งที่ทำให้ผู้คนแห่เอ็นดูก็คือเจ้าเหมียวตัวนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์ด้วยน้ำหนักกว่า17กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์สัตว์จึงจับเจ้าโคซิกมาเข้าคอร์สลดน้ำหนักโดยเร่งด่วนค่ะทั้งควบคุมอาหารและพาออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าโคซิกจะไม่ชอบใจสักเท่าไหร่นะคะเจ้าเหมียวได้ทำการหลบหนีการเข้าคอร์สแต่อย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่เกินไปจึงทำให้เจ้าเหมียวติดอยู่ตรงชั้นวางรองเท้าและใบหน้าของเจ้าเหมียวก็เต็มไปด้วยความเครียดนะคะเอลาเทอรีนาเบดาโควาผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเธอกล่าวค่ะว่าการหลบหนีของเจ้าเหมียวนั้นแท้จริงแล้วเป็นสัญญาณว่าอาการของมันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญกำลังพยายามอย่างเต็มที่นะคะเพื่อทำให้เจ้าเหมียวกลับมามีระเบียบกับตัวเองอีกครั้งค่ะโคซิกสร้างเรื่องแล้วเราพบว่าเจ้าเหมียวแอบปลอมตัวเป็นรองเท้าแตะและมันก็ไม่พอใจอย่างมากที่ถูกจับได้แต่หลังจากกินอาหารไปได้สักพักมันก็สงบลงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ